สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเด็กนักเรียนม.2 สั่งซื้อมือถือเรียนออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวสุดสลดใจมากๆเลยทีเดียวครับของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดนโกงซื้อมือถือเรียนออนไลน์เครียดหนักจนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตลงไปในที่สุดก่อนหน้านี้เพจ Facebook ครูอินดี้ก็ได้นำภาพมาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าแฮชแท็กข้อมูลจากคุณครูแฟนเพจที่ส่งมาทางข้อความเพจตอนนี้ลูกศิษย์ของผมเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดแตกในสมองครับน้องสั่งโทรศัพท์เพื่อจะเอามาเรียนออนไลน์สั่งซื้อทาง IG แล้วโดนโกงไม่ยอมส่งโทรศัพท์ให้น้องเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกครับวันนี้ทางคณะครูพาพ่อแม่น้องไปแจ้งความครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับ#เรียนออนไลน์#โดนโกงล่าสุดทีมข่าวช่อง3ก็ได้ติดต่อสอบถามคุณครู A นามสมมติสอนอยู่โรงเรียนเก่าของลูกศิษย์ที่เสียชีวิตก่อนที่จะย้ายไปโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมปี2564เล่าว่าน้องก้องอายุ14ปีศึกษาที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อาศัยอยู่กับน้องชายเล็ก3ขวบกว่ามีป้าคอยดูแลเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาได้ซื้อมือถือผ่านแม่ค้าออนไลน์เนื่องจากว่ามือถือเครื่องเก่าของน้องก้องประสิทธิภาพในการใช้งานเรียนออนไลน์ไม่ดีน้องก้องก็เลยพบร้านค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์ม Instagram ตรวจสอบแล้วมีผู้ติดตาม IG แม่ค้าออนไลน์รายนี้จำนวนประมาณ 60,000 กว่าน้องก้องเลยไว้ใจ IG ดังกล่าวจึงตัดสินใจสั่งซื้อกับ IG ของแม่ค้าออนไลน์เป็นมือถือยี่ห้อ iPhone 7มือ2ตกลงราคาอยู่ที่ 5,000 บาทต่อมาน้องก้องได้ติดต่อไปบอกพ่อที่ทำงานอยู่จังหวัดลำพูนคุณพ่อก็เลยโอนเงินมาให้ลูกชาย 5,000 บาทภายในวันที่3กันยายนที่ผ่านมาน้องก้องได้นำเงินที่พ่อโอนให้ไปให้ร้านขายมือถือในหมู่บ้านเติมเงินให้แล้วโอนเงินไปให้แม่ค้าออนไลน์จากนั้นทางแม่ค้าออนไลน์ใน IG ได้บล็อกน้องก้องทันทีแล้วทำให้น้องก้องเกิดอาการเครียดตั้งแต่วันนั้นจากนั้นน้องก้องบอกพ่อแม่ร้องไห้อย่างหนักซึ่งทางฝั่งพ่อแม่น้องได้บอกกับทางครูมาโดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากเส้นเลือดในสมองแตกและน้องก้องก่อนเสียชีวิตวันที่17กันยายนที่ผ่านมามีอาการปวดหัวนอนไม่หลับทางเพื่อนของน้องก้องได้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลอนามัยวันถัดมาเริ่มอาการไม่ดีวันถัดมาอีกเริ่มทรุดก่อนเกิดอาการช็อกจนต้องนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แต่กว่าจะถึงโรงพยาบาลอาการของน้องก้องทางคุณหมอแจ้งว่าไม่สามารถช่วยน้องได้แล้วเนื่องจากสมองได้ตายแล้วเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกก็เลยรับน้องกลับมาที่บ้านก่อนที่จะเสียชีวิตที่บ้านในเวลาต่อมาวันนี้คณะคุณครูเลยไปร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแสดงความเสียใจกับทางพ่อแม่ของน้องก้องทั้งนี้น้องก้องอยู่กับน้องชายโดยมีป้าคอยดูแลซึ่งอยู่บ้านคนละบ้านเนื่องจากพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัดลำพูนโดยทางครอบครัวได้ทำการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วทีมข่าวติดต่อสอบถามพ่อของน้องก้องเล่าว่าลูกชายอยากได้มือถือ iPhone มือ2ราคา 5,000 บาทมาเรียนออนไลน์เนื่องจากเครื่องเก่าประสิทธิภาพใช้งานไม่ดีเรียนออนไลน์ไม่สะดวกจึงโทรมาขอเงินพ่อจำนวน 5,000 บาทคุณแม่ก็เลยโอนเงินไปให้ลูกชายหลังจากนั้นน้องก้องได้ติดต่อปรับทุกข์แจ้งกับพ่อว่าได้สั่งซื้อมือถือผ่านออนไลน์พอลูกชายโอนเงินไปให้ทางแม่ค้าออนไลน์รายนี้แล้วถูกบล็อกเรียบร้อยแล้วทางลูกชายโทรมาปรับทุกข์ตลอดตั้งแต่วันที่3กันยายนก่อนลูกเสียชีวิตลูกชายปวดศีรษะรุนแรงเครียดหนักกระทั่งป้าน้องก้องโทรบอกอาการลูกชายเนื่องจากทรุดหนักแล้วนำส่งโรงพยาบาลหมอเช็คแล้วเส้นเลือดในสมองแตกผ่าตัดไม่ได้ถึงอย่างไรลูกชายก็ต้องเสียชีวิตเนื่องจากสมองน้องตายและไม่ทำงานแล้วแล้วพอเอาน้องออกมาที่บ้านตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วลูกชายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนตัวทำงานอยู่ต่างจังหวัดลำพูนไม่ได้ทราบรายละเอียดแน่ชัดมากนักอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ